เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารการเปิดบัญชีธนาคารต้องมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่จำเป็นดังต่อไปนี้มีโครงการจะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจะเข้ามาเป็นนักเรียนหรือจะทำงานและต้องนานกว่า6เดือนขึ้นไปหากไปเปิดบัญชีธนาคารจะต้องมี4รายการดังต่อไปนี้รายการที่1คือตาประทับเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอิงกังจำเป็นต้องใช้ตาประทับอิงกังหากเช่าห้องพักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้หากเซ็นสัญญาดังนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมไปด้วยสามารถหาซื้อประทับตาอิงกังได้ที่ร้านขายประทับตาอิงกังรายการที่2คือหมายเลขโทรศัพท์รายการที่3คือเอกสารยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวผู้พำนักไซริวการ์ดรายการที่4คือเอกสารที่สามารถใช้ยืนยันที่อยู่ได้เกี่ยวกับการหาบ้านที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องปกติหากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยโดยผ่านบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทที่แนะนำบ้านต่างๆให้กับบุคคลที่ต้องการเช่าบ้านในเขตพื้นที่ที่อยากอาศัยอยู่หลังจากสมัครเข้าบ้านที่อยู่แล้วหากผ่านการตรวจสอบก็สามารถเซ็นสัญญาได้ในการเซ็นสัญญาต้องมีตาประทับอิงกังหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวผู้พำนักใบทะเบียนบ้านหลักฐานแสดงรายได้ใบรับรองการทำงานหนังสือรับรองนักเรียนเป็นต้นหากเช่าบ้านนอกจากค่าเช่าบ้านแล้วอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นเงินมัดจำคำนวณตามค่าเช่าบ้านเงินให้เปล่าแก่เจ้าของบ้านคือเงินจ่ายทดแทนค่าขอบคุณสำหรับเมื่อตัดสินใจเลือกบ้านเช่าแล้วเงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่านายหน้าคือเงินที่จ่ายให้กับบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่แนะนำบ้านพักให้หากเซ็นสัญญาเช่าบ้านพักจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันหากผู้เช่าบ้านไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้ผู้ค้ำประกันคือบุคคลที่จ่ายค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าของบ้านแทนในนามของผู้เช่าบ้านหากไม่สามารถหาคนมาค้ำประกันได้สามารถใช้บริการบริษัทค้ำประกันนี้แทนการใช้คนค้ำประกันได้ที่บ้านเช่าส่วนใหญ่จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ในบ้านให้ค่าไฟฟ้าค่าแก๊สและค่าน้ำแยกจ่ายต่างหากกฎระเบียบในการดำรงชีวิตอยู่กรุณาถอดรองเท้าเมื่อเข้าในบ้านของประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้กรุณาอย่าส่งเสียงดังและควรปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับวิธีการแยกประเภทของการทิ้งขยะระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านข้อสำคัญเมื่อมีการเช่าบ้านจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่างๆเกิดขึ้นที่บ้านพักอาศัยควรระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาโดยการปฏิบัติตามมารยาทที่ดีจะมีการประกาศรับสมัครบ้านจัดสรรรัฐบาลโดยจัดขึ้นปีละ2ครั้งสำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองสากามิฮาระติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ว่าการอำเภอสากามิฮาระกกไซคุริลาวจิจะมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองสากามิฮาระ